โปรดิวเซอร์แฉแหลกเผยตัวตนที่แท้จริงหนุ่มกลาอ่านแล้วอึ้งทั้งโซเชียลมีประเด็นออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังหนุ่มกลาล่าสุดค่ะอดีตโปรดิวเซอร์ได้ออกมาแชร์เพิ่มผ่านทาง TikTok อ่านแล้วซีสุดๆโดยอดีตโปรดิวเซอร์ได้เผยว่าในฐานะที่ดูแลนักร้องดังมานานตั้งแต่ไม่มีใครเห็นค่าจนวันที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมวงผ่านความยุ่งยากมาหลายครั้งจนวันหนึ่งตนกลับไปอยู่ในฐานะเดียวกับสมาชิกวงเก่าทั้งสองวงที่ผ่านมารสชาติของน้ำตาของผู้ชายตอนแก่เป็นอย่างไรเพิ่งรู้ในคราวนั้นมาถึงวันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเขาสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนในวงการนี้ความผิดพลาดนั้นคือตัวจริงของเขาที่เป็นส่วนในเพลงนั้นคือคุณค่าที่เขาและทีมงานสร้างขึ้นและโพสต์ที่ว่าถูกปลดทั้งหน้าที่และความสัมพันธ์ตอนนี้กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่